มาครับก็มาอยู่กับผมในเกม Marvel Super War นะครับแล้วก็มาอยู่ในคลิปรีวิวตัวละครคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเมจสุดน่ารำคาญนะครับก็คือ Magneto นั่นเองใครหลายๆคนที่เล่นเกมนี้ถ้าเจอเมจตัวนี้น่าจะรู้ว่ามันน่ารำคาญขนาดไหนนะครับชอบทำให้เราสโลแล้วก็หงุดหงิดมากๆเลยก็ Magneto นะครับความยากในการเล่นเนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางนั่นเองก็มาดูคุณสมบัติฮีโร่หรือว่าสกิลติดตัวของมันกันดีกว่าก็สกิลติดตัวของ Magneto นะครับก็คือขึ้นแม่เหล็กน้ำวิถีนั่นเองสกิลนี้นะครับหลังจากที่แมกนีโตใช้สกิลไปแล้วการโจมตีต่อไปของแมกนีโตหรือว่าพูดง่ายๆใช้สกิลเสร็จตีธรรมดาจะเป็นการปล่อยลูกบอลออกไปนั่นแหละก็เป็นลูกบอลนี้ก็จะอยู่ได้นาน6วินาทีนะครับลูกบอลเหล็กนั่นแหละก็ต่อที่สกิล1นะสกิล1ก็คือลูกบอลเหล็กแรงสูงนะสกิลนี้แมกนีโตจะทำการยิงลูกบอลออกไป3ลูกถ้าโดนศัตรูก็จะติดศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีก1สกิลที่สามารถคอมโบได้กับสกิล2หรือว่าสกิลอันติด้วยก็ต่อกันที่สกิล2นะครับก็คือรังสีแม่เหล็กทะลวงนะก็สกิลที่2นี่เนี่ยเราสามารถทำให้ศัตรูสโลได้นะครับรู้สึกว่าจะสโลประมาณ 30% นะครับลดสปีดลงประมาณ 30% นาน2วินะครับถ้าสกิลนี้เนี่ยใช้ผลักใส่ลูกบอลก็จะดิ้งไปไกลกว่าเดิมด้วยต่อกันที่สกิลที่3นะครับก็คือโล่แม่เหล็กแรงสูงนะสกิลนี้แมกนีโตจะทำการกดแล้วก็จะได้โล่มารอบๆตัวพร้อมกับเพิ่มสปีด 30% ด้วยนะครับผมก็คือจะได้โล่มาประมาณ100นะครับไม่รู้ว่า 100% หรือว่า100หน่วยนะดูจากที่มันแปลนะครับแล้วก็บวกกับ45ประสิทธิภาพพลังงานนะก็คือนาน3วิครับโล่นี้นะโอเคต่อที่สกิลอัลติเมทนะครับผมพายุสนามแม่เหล็กสกิลนี้ก็สามารถคอมโบได้กับสกิล1ที่เราปล่อยลูกบอลไป3อันรวมทั้งสกิลคุณสมบัติติดตัวที่เวลาเรายิงแล้วเราจะปล่อยลูกบอลไปแหละก็คือถ้าในเกม1ก่อนที่เราจะอันติก็แนะนำให้มีลูกบอลรอบๆเราสัก4ลูกนะครับแล้วคอยกดอันติหลังจากนั้นลูกบอลรอบๆเรามันก็จะมาโคจรรอบวงอันติเราก็ความยากความง่ายของแมกนีโต้นี่ผมก็ถือว่าค่อนข้างเล่นอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเมจที่สกิลไม่ได้กว้างอย่างพวกไอซ์แมนอะไรพวกนั้นนะโอเคมาดูกราฟสแตทอะไรต่างๆแล้วกันแมกนีโต้เนี่ยถือว่าเป็นเมจที่ไม่ค่อยมีพลังโจมตีสูงนะครับแล้วก็เด่นเป็นในเรื่องป้องกันนะก็ถือว่าเป็นเมจที่ค่อนข้างสมดุลแปลกๆนั่นแหละโอเคมาดูไอเทมที่ผมจัดมาแล้วกันมาเริ่มกันที่ไอเทมอย่างแรกนะครับผมไอเทมนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครเมจทุกตัวนะที่ผมลองไปดูเนี่ยตัวเกมมันจะแนะนำให้ออกอันนี้ออกมาก่อนเลยซึ่งผมก็คิดว่าค่อนข้างดีนะครับมันเป็นไอเทมที่บวก135การโจมตีพลังงานนะครับผมแล้วก็100%ในการฟื้นฟูพลังก็คือพูดง่ายๆมันเป็นการฟื้นฟูมานานนั่นแหละแล้วก็มีสกิลในการช่วยลดคูลดาวน์ 20% นะครับก็คือแมกนีโตเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องเน้นใช้สกิลบ่อยๆด้วยนะต่อกันที่รองเท้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะแนะนำเป็นรองเท้าต้านซีซีนั่นแหละแล้วก็ต้านพลังงานเวทนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันมีซีซีกันเยอะนั่นแหละอันที่3นะครับก็คือปืนปฏิสสารนะครับอันนี้ก็จะบวกการโจมตีพลังงาน120แล้วก็บวก7ความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็บวก 10% ลดคูลดาวน์แล้วก็บวกเพิ่ม 100% การฟื้นฟูพลังงานนะครับแต่ที่สำคัญอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้สกิลแล้วโจมตีธรรมดานะครับจะเพิ่มโบนัสความเสียหายด้วยนะครับผมแต่สกิลนี้ก็จะมีคูลดาวน์15วินั่นแหละต่อกันที่อันที่4นะครับผมอันที่4นี่ก็จะเพิ่ม180พลังเวทนะครับแล้วก็บวก10ความเร็วการเคลื่อนที่ก็จะเห็นได้ว่าแมกนีโตเนี่ยมันเป็นเมจที่อาจจะเดินช้าหน่อยนะครับเวลาอันติอาจจะไล่ตามใครไม่ทันได้นี่มาบวกอีก10ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยและอันนี้มันก็ดีด้วยนะครับเวลาเราใช้ท่าไม่ตายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลดคูลดาวน์สกิลให้เราด้วยนะครับตอนที่อันที่5นะครับอันนี้ก็เป็นการพูดง่ายดีเหมือนเพิ่มความแรงให้พลังเวทเราเข้าไปอีกครับก็คือบวกอีก180พลังงานแล้วก็ 30% ประกันโจมตีพลังงานนั่นแหละต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเจาะเกาะพลังงานนั่นเองเอาเป็นว่าเซตไอเทมของมันก็ขอแนะนำเป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้าใครอยากไปปรับแต่งตรงไหนก็ปรับแต่งได้เลยนะครับตามที่ท่านผู้ชมเล่นกันนั่นแหละก็ไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมก็เลือกมาที่แมกนีโตนะครับรู้สึกว่าเกมนี้คงไม่มีใครมาแย่งผมเล่นเมจหรอกมั้งก็เหมือนเดิมนะครับสเปลที่ผมจะเอาไปหรือว่าสกิลเสริมเนี่ยก็แนะนำไป2ตัวนะครับก็คือเคลื่อนย้ายในพริบตานะทำไมพออ่านชื่อไทยของมันแล้วรู้สึกเหมือนท่านในดราก้อนบอลที่โงกุนมันชอบใช้ไปมาครับผมแล้วก็ฟื้นฟูนั่นเองก็แนะนำ2อันนี้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นชะล้างก็ได้นะครับผมเวลาที่เราอันติแล้วเข้าไปกลางวงแล้วโดนสตันนะครับเราจะได้กดแล้วก็ชะล้างออกในการไล่ตามศัตรูได้นะครับก็ตอนนี้ตัวละครเกมมันอัปเดตใหม่นะครับทำให้ตัวละครเนี่ยสามารถขยับได้แล้วแต่ก่อนมันก็เป็นโมเดลแข็งๆนะ
ท่าที่ผมจำได้นะครับเอ้ยก่อนจะไปเข้าเกมนะครับผมเพิ่งสังเกตว่าทำไมทีมเรามันหยิบเมดมาอีก2ตัวตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นทอกันนะครับไม่คิดว่าจะหยิบเมดอีก2ตัวนะแบบนี้จะไปรอดหรือเปล่านะครับแต่ต้องมาดูกันเพราะว่าเมดในเกมนี้มันก็ค่อนข้างแรงสกิลป่วนนะครับผมแต่ว่าแมกนีโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมดที่ดาเมจแรงนะครับคือเดี๋ยวจะอธิบายในเกมอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะมากันในเกมนะครับผมเลนที่เราควรจะรีบไปจับจองเนี่ยก็ต้องเป็นเลนกลางอย่างแน่นอนนะโอเคอีกเรื่องหนึ่งนะครับไอเทมนี้ที่เราออกมาตอนต้นเกมเนี่ยหลังๆเกมอย่าลืมขายมันไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราออกไอเทมช่องสุดท้ายไม่ได้แหละพอบางคนเนี่ยชอบลืมขายนะครับเวลาผมกดดูไอเทมนะและเหมือนเดิมนะครับสกิลแรกที่เราควรจะแนะนำควรจะอัพเป็นสกิลแรกนะครับก็คืออันแรกนี่แหละสกิลปล่อยลูกบอลของมันเพราะว่ากูดาวไวเนี่ยแหละครับแล้วก็น่าจะเป็นสกิลที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เคลียร์คลิปเก็บเลเวลไปเพราะว่าแมกนีโตเนี่ยมันจะเก่งตอนที่มันเลเวล6นะครับเลเวล6นั่นแหละมันจะมีสกิลอันติก็ถ้าเกมมันแหลกๆไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมเองเนี่ยก็พูดไงดีอะลองปรับภาพต่ำภาพสูงอะไรมันก็แหลกอะไม่แน่ใจว่าต้องรอตัวเกมเปิดอีกทีนะครับถึงจะน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะโอเคตอนนี้เราก็ยืนกับล็อกเก็ตนะครับผมนี่ครับสกิลนี้มันก็จะดันลูกบอลไปข้างหลังนะแล้วก็ทำให้สโลว์ด้วยปาลูกบอลไปนะครับผมหลังจากปาลูกบอลก็พยายามโจมตีธรรมดานะเราจะได้เป็นลูกบอลเหล็กกลับมานี่ครับแล้วก็จะมีสกิลโล่ในการกันในกรณีที่เราจะเจอลวงนะก็ช่วยเซฟชีวิตเราได้อีกนิดหนึ่งนั่นแหละเนี่ยผมถ้าสกิลไม่ถึงเราก็ดันลูกบอลไปประมาณนี้เลยนี่ครับตอนนี้เราก็ตอดเจ้าแรคคูนไปก่อนนะคือแมงเกโต้ถึงแม้ว่าต้นเกมมันจะดาเมจไม่แรงมากแต่ก็พอไฟได้นะครับนี่ครับเรากดโล่สู้เลยโอเคครับผมดันให้เขาสโลว์ไปเขาเข้ามาโดยที่ไม่รู้เลือดตัวเองนะครับโอเคตีเข้าไปครับผมเรียบร้อยเฟิร์สบัตนะโอเคเหมือนเราจะได้เฟิร์สบัตนะครับเนี่ยเวลาผมเล่นๆแล้วมันกระตุกอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยครับเริ่มแหลกแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนแล้วกันก็กลับมายืนที่เลนของเรากันใหม่นะครับแต่รู้สึกว่าทำไมมันกระตุกเนี่ยคืออาจจะมีบางคนที่กระตุกกว่าผมนะครับจนเล่นไม่ได้เลยก็มีนะแต่นี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเข้ามาทดสอบเล่นเกมเขาก่อนนะเราก็ต้องยอมรับพวกข้อเสียตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยก่อนเข้าเกมมาเขาก็มีให้อ่านแล้วก็ยอมรับนะครับโอเคเอาละตอนนี้เราก็ได้สกิลอันติเมทมาแล้วนะครับได้สกิลอันติเมทมาแล้วเราควรจะทำไงก็หาเป้าหมายในการอันติเมทนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้สอนคอมโบเจ้าตัวนี้แบบสั้นๆแล้วกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะคอมโบมันเนี่ยก่อนที่เราใช้อันติของเจ้าตัวละครตัวนี้ต้องพยายามวางลูกบอลไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้นะครับผมแล้วก็อันติเลยเปิดโล่แล้วก็อันติเข้าไปนะครับดูครับแรงมากดูล็อกเก็ตดิเกือบตายนะครับผมโอเคยิงเข้าไปครับผมเกือบตายแล้วนะซาก2ตัวเลยล็อกเก็ตแล็กคูณไม่กลับนะครับเดี๋ยวมันเจอเพื่อนเอาเลยเพื่อนนั่นแหละเรียบร้อยนะครับเราได้แอสซิสต์ไปต้องขอบใจกับตันมาเวลที่ใจกล้าหน้าด้านนะครับผมไปฆ่าคนในป้อมนะเมื่อกี้บอกคอมโบอันติเมทอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยให้เราปล่อยลูกบอลแล้วก็ทำการยิงธรรมดานะครับจะทำให้เรามีลูกบอลอยู่รอบๆเรา4ลูกนะครับแล้วก็กดสกิลสโลว์ให้เขาสโลว์ไปหลังจากนั้นก็กดโล่แล้วกางอันตินะครับจะทำให้เขาเนี่ยหนีจากวงอันติของเราได้ยากขึ้นประมาณนั้นแหละโอเคได้ป้อมกลางแล้วผมจะไปแก๊งเลนบนแล้วกันเจอกับตันมาเวลนะครับยิงลูกบอลตีธรรมดาเปิดโล่อันติครับผมคอมโบง่ายๆนะระหว่างอันติเราจะใช้สกิลอะไรไม่ได้นะครับเรียบร้อยได้คิวไปถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นไม่ยากนะครับถ้าเราจับจังหวะคอมโบมันได้ดีนะและเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ขาดลอยเลยนะครับฝั่งเขาน่าจะ AFK หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเอ้ยทอมาแล้ววิชั่นไม่ถอยหน่อยเหรอวิชั่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แรงนะครับโอเคเราได้คิวทอมาอีกแล้วแต่ตอนนี้ต้องถอยก่อนนะครับกัปตันมาเวลเขาไล่ผมอ่ะเขาแคสอะไรผมหรือเปล่าเห็นไหมครับกดโล่เราก็จะได้ความเร็วเคลื่อนที่กลับมาด้วยนะครับ 30% ทำให้หนีก็ได้ไว้ไล่ตามตอนอันติก็ดีนะจากที่ดูผมคิดว่าเขามีคน AFK แน่ๆเลยอ่ะไม่งั้นเขาคงจะไม่ยับขนาดนี้นะครับแต่แมกนีโต้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะของนำยังไงก็ตามนะครับไอ้คิดว่าเราเป็นเมดนะอย่าไปเดี่ยว 1-5 นะครับเพราะไม่ว่ายังไงเราก็ตายอยู่ดีนะครับผมท่า 1-5 นะโอเคผมจะมาดักเขาตรงนี้นะครับถ้ามีใครเดินผ่านเนี่ยผมจะปาสกิล1ไปก่อนนะครับเอาเพื่อนเราไปเปิดเผยตัวซะแล้วเฮ้ยดันลูกบอลกลับไปครับผมสกิล2มันสามารถดันลูกบอลได้นะครับแต่ก็โดนยากครับสกิลแมกนีโต้1กับ2มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างโดนยากพอสมควรเลยโอ้ยถอยก่อนครับผมเดี๋ยวทอเขากระโดดเข้ามานะนี่ครับลูกบอลเราก็จะอยู่ได้นาน6วินะครับโอเคเดี๋ยวรอทอเขากระโดดเข้ามาก่อนเอาทอเข้ามาสิ
ผมตีแป๊บดันลูกบอลไปถ้าเราเข้าไปในไฟไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับโอ้ยโอ้โหเขาไล่เรายับเลยเดี๋ยวถอยมาก่อนครับขอตั้งหลักกันก่อนนะเยอะเกินไปนะครับโอเคมิเตอร์แฟนตาสติกเข้ามาแล้วเราเปิดโลกอันติไปเลยครับผมระหว่างอันติเราก็จะใช้สกิลอะไรไม่ได้นั่นแหละโอเคกดเลือดได้เพิ่มกดเลือดได้เพื่อนก่อนนะครับคืออาจจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากผมนะครับในเกมอ่ะเพื่อนใจเย็นดิโอ้มิเตอร์แฟนตาสติกนี่ก็ค่อนข้างโหดนะครับเนี่ยดูจากเขาเล่นนะมีสกิลตามสตาร์ลอร์ดได้ดีเลยถ้าเมจเลือดแค่นี้ผมแนะนำไม่ถอยดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกเวทดูดเลือดมาด้วยตอนนี้ผมควรจะรีบจบเกมให้ไวที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับไม่ควรจะยื้อไปเลนนะเพราะว่าฝั่งเราไม่มีแครี่เลยมีแต่เมจนะครับมันจะเป็นปัญหาได้โอเคผมเก็บเซนเตอร์มาได้แล้วนะครับผมมันชื่อเซนเตอร์มีคนมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่ามันชื่อแนวนี้แหละผมก็จำไม่ได้เหมือนกันคือเกมนี้ตัวละครมันเยอะนะครับผมก็เลยอาจจะเรียกชื่อตัวละครผิดอย่างแรคคูนเนี่ยผมก็อาจจะเรียกเป็นกระต่ายมั่งอะไรมั่งนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปปล่อยเลนล่างเลยกันนะครับผมเพราะว่าไอ้สตาร์ลอร์ดเนี่ยมันดันแต่เลนล่างนะให้มันเจอกับเจ้าตัวนี้หน่อยแล้วกันโอเคสตาร์ลอร์ดเฮ้ยลืมไประหว่างปล่อยนะครับเราจะอันนี้ไม่ได้นะผมจะใช้สกิลอะไรไม่ได้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับเวลาได้เจ้าตัวละครเซนเตอร์มานะครับเขาจะชอบปล่อยกันแต่เลนกลางนั่นจริงเนี่ยเราปล่อยกันเลนไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปดันอีกเลนหนึ่งจะทำให้มีประโยชน์มากกว่าแต่ตอนนี้นะครับเห็นไหมโลกิแปลงเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันแปลงได้นะแล้วก็จะมี2ตัวด้วยโคตรปั่นป่วนอ่ะจะบอกเลยเจอ2ตัวนี้ครับฝั่งตรงข้ามคงมึนอ่ะอะไรวะฝั่งข้ามตรงอารมณ์ประมาณว่าอะไรวะอันนี้ผมลืมกดสกิลสโลว์นะครับโอเคบินออกมาได้นะครับเอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนล็อกเก็ตยิงเหรอน่าจะโดนป้อมยิงมากกว่านะครับคือกะว่าจะไม่ตายแล้วนะเกมนี้สุดท้ายก็ตายจนได้น่าจะจบปะไม่รู้ว่าจบไหมนะครับเพราะว่าล็อกเก็ตเขายังไม่ตายโอเคมาเชียร์เพื่อนกันระหว่างที่เราตายนะครับรู้สึกว่าเหมือนว่าเกมยังไม่จบนะครับเหมือนว่าผมจะได้ไปต่อไหมเกมนี้พี่ยังยืดผมโหดมากๆเลยนะครับเขาคิวไปดูสกอร์คิวเขาดิ12นะครับผมเรียกว่าสุดๆอ่ะเดี๋ยวต้องลองไปฝึกเล่นดูนะครับอาจจะเป็นหนึ่งตัวละครที่โหดแล้วก็เหมาะสำหรับใครหลายๆคนก็ได้นะครับตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีไฟกันอีกแล้วนะครับผมทีมเรามาออกันที่เลนกลางกันอีกแล้วนะโหเราวิชั่นเราเข้าไปก่อนเลยแล้วโหรอบนี้ไม่น่าจะรอดนะครับไม่น่าเหลิงตามวิชั่นไปเลยอันติยังไม่ได้กดนะครับเอาละครับผมเหมือนว่าจากตอนแรกที่เกมจะสบายๆจะเริ่มกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะไม่ได้นะครับเราจะต้องทำให้เกมนี้มันจบได้อย่างไวขึ้นนะครับโดยการฆ่าเจ้าตัวนี้แล้วกันกัปตันมาเวลเก็บไปแล้วเหรอโอเคตอนนี้กัปตันมาเวลเขาเข้ามาซ่ากับผมนะครับก็เจออันติผมไปยิงยัดไปผมก็ถึงแม้ว่าสกิลหนึ่งอาจจะไม่แรงนะครับแต่เลทเกมก็มีดาเมจพอสมควรนะก็อย่าประมาทมาแล้วกันสำหรับใครที่เจอฝั่งตรงข้ามเล่นแมกนิโต้นะครับถึงแม้ไอ้ลูกบอลตอนต้นเกมอาจจะไม่แรงนะครับผมแต่เลดเกมนี่ก็แรงใช้ได้เลยเอาแล้วจังหวะนี้ก็ตายเขาเดินหลุดมานะผมก็ต้องเข้าสีกดเลือดให้เพื่อนก่อนจังหวะโบกนี่ก็แหลกพอสมควรเลยนะครับเวลาตัวละครมันกดสกิลอะไรมานะตอนนี้เหมือนว่าทีมเราจะมาออกกันหน้าป้อมนะครับเหมือนว่าอยากจะจบกันเต็มทีแล้วนะโอเคเราก็อันติสวนเข้าไปก่อนนะครับชุดหนึ่งนะโอเคยิงสโลยิงลูกบอลอัดไปเรียบร้อยนะครับสังหารไป2คือบางจังหวะผมอาจจะไม่ได้ภาคนะครับทักไม่ทันนั่นแหละจังหวะมันรวดเร็วเกินไปนี่ครับดันลูกบอลไปในกรณีที่เรายังเข้าไม่ได้นะโอเคดันลูกบอลไปกดโล่ก่อนรออันติมาก่อนนะครับเราถึงจะเข้าได้ยิงลูกบอลไปไหนเนี่ยโอ้ยเปิดอันตินี้ย่อนโอ้ยโดนอะไรเนี่ยไปแล้วจ้านี่ครับเปิดอันตินี้ก็ได้นะถ้าเขาเข้ามาใกล้เราเขาก็จะเสียพลังชีวิตไปด้วยนั่นแหละรู้สึกเหมือนเกมนี้จะเริ่มนานนะครับทั้งเราทั้งครั้งที่เรานะครับผมได้ป้อมเข้าไป3ป้อมแล้วนะแต่ปัญหาก็อยู่ตรงนี้แหละครับถ้าทีมมันไม่มีแครี่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อนสั่งตีเซนเตอร์นะครับผมอาจจะพยายามเรียกชื่อตัวละครให้ถูกหน่อยละกันคลิปนี้นะครับโอเคยิงกับใส่กับตันมาเวลไปนี่ครับผมคิดว่ากับตันมาเวลเขาน่าจะไม่มีการเวทเลยหรือเปล่าโดนสกิลผมแรงมากนะครับแต่ละสกิลอ่ะเฮ้ยเขามาแล้วนะครับโอเคเราอย่าไปยืนแนวหน้านะครับโอเคเราก็อันติครับผมอันติกลางวงไงนะแต่ดันตายซะได้นะครับแต่ก็ทำเขาเป็นซากพอสมควรเลยแหละดูดิเนี่ยก็คือเมื่อกี้เขาโดนอันติผมนะครับก็คือเจ็บกันเลือดหายไปเหลือตัวละครึ่งหลอดแต่ผมว่าป้อมน่าจะแตกก่อนนะครับเพราะว่าคีฟเนี่ยดันถึงป้อมแล้ว
เรามาเชียร์คลิปกันนะครับผมคลิปสู้ๆนะครับอ้าวมีทองมากันซะแล้วผมว่าจบแล้วแหละครับผมคงไม่ได้เกิดมาทันดูเพื่อนเอ้ยทันมาตีบ้านเขาหรอกแล้วก็จบจนได้นะครับก็เป็นไทยชนะที่สวยงามนะครับและถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะเล่นแมกนีโต้ก็ลองเอาเทคนิคที่ผมแนะนำเนี่ยไปลองเล่นแล้วก็ประยุกต์ใช้เข้ากับตัวเองกันได้นะแต่ในคลิปนี้เนี่ยลองสังเกตผมเล่นดูนะผมชอบลืมกด iSkill Slow นะครับทำให้เขาเนี่ยวิ่งช้าผมลืมกดตลอดเลยโอเคแล้วก็มาดูดาเมจกันนะครับดาเมจเราทำไปได้33.6k นะครับยิงผมมองผิดนะแล้วเราก็ทำไปได้ 60% ด้วยเอ้ย 60% ไหนล่ะ 36% นะครับรับดาเมจไป 22.5% ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างทำดาเมจได้สูงนะครับแม้ว่าสกิลมันต้นเกมอาจจะไม่แรงเท่าพวกStormพวกScarlet Witch หรือไม่ Iron Man นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวละครที่เข้าไปกลางวงไฟได้เมื่อไหร่นะครับเลือดสตูนเนี่ยหายเป็นน้ำแน่ๆวันว่าคลิปการรีวิวแมกนีโต้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปรีวิวหรือว่าแนะนำตัวละครตัวหน้าแล้วกันบ๊ายบายนะครับ